ลัคนาราศีตุลพฤษภาคมนี้เงินดีแต่สุขภาพต้องดูแลจริงหรือไม่ไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ channel ของอาจารย์เกรซเทวานะครับ EP นี้นะครับเป็นคิวของคนที่เมื่อ นำเวลาเกิดนะครับไปผูกดวงนะครับลัคนาสถิตตุล นะครับจะแม่นมากเลยนะครับแต่ถ้าจำเวลาเกิดไม่ได้นะครับก็ฟังเป็นราศีตุลได้เช่นเดียวกันนะครับและบอกข้อดีของการกดติดตามช่องอาจารย์เกรซเทวาตรงนี้นะครับแล้วก็กระดิ่งทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งเป็นแบบนี้นะครับจะเสมือนมีอาจารย์เกรซเทวานะครับเป็นเลขาส่วนตัวคอยอัปเดตดวงชะตาวางแผนชีวิตให้ครับไปฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนครับเพราะฉะนั้นติดตามได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าคำพยากรณ์นี้นะเป็นการทายดาวจอเป็นภาพรวมนะครับทายแม่นยำการันตีตรงและชัดเจนนะครับต้องดูดาวพื้นดวงของท่านบวกดาวจอและลงมือทำนะครับเพราะบางท่านนะครับบอกว่าไม่ได้ก็ต้องมาดูกันครับว่าเวลาเกิดแล้วอยู่ลัคนาตุลหรือเปล่านะครับ2ดาวพื้นดวงครับอยู่ในมุมที่จะได้เขาหรือเปล่าเช่นดาวการเงินดาวโชคลาภเดินดีแต่ทำไมเราไม่ได้ก็เพราะว่าพื้นดวงอาจจะไปตกอริมรณะวินาศหรือมีปัญหาได้นะครับเพราะนั้นถ้าให้ดีต้องเช็คแบบนี้เลยนะครับดาวพื้นดวงบวกดาวจรและลงมือทำครับสนใจก็แอดไลน์ดูดวงกันได้นะครับและนี่ครับคือดวงดาวนะครับของเดือนพฤษภาคมครับเรียกว่าดาวศุกร์ดาวประจำตัวเราครับย้ายมาในวันที่6พฤษภาเลยนะครับไปอยู่ในเรือนมรณะแล้วครับแน่นอนครับจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างอันดับแรกการเงินถือว่ายังดีนะครับเพราะดาวการเงินดาวอังคารนะครับยังอยู่ในเรือนสุภะนะครับแต่เรื่องของการเดินทางการดูแลสุขภาพระวังคำพูดกับคนรอบข้างอันนี้ต้องฝากไว้เลยนะครับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับไม่ว่าจะพูดจากับใครคิดก่อนพูดมีสติก่อนพูดอย่าใจร้อนอย่าใช้อารมณ์นะครับและเรื่องสุขภาพก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะดาวศุกร์ดาวพุธดาวอาทิตย์นะครับโดยเฉพาะดาวที่จะย้ายมาวันที่15ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยได้นะครับเพราะนั้นถ้าเราดูแลสุขภาพอย่างดีนะครับก็จะผ่านจากตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับการเงินครับแน่นอนครับอันนี้ก็ต้องได้จากแดนไกลนะครับเพราะอยู่ในเรือนสุภะเลยครับนะหรือไปเข้าวัดทำบุญไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เจรจาติดต่อกันดีๆครับท่านจะช่วยเราได้และที่สำคัญกล้าแข็งขยันให้ทายอังคารขยันแล้วเกิดความสำเร็จขยันเกิดเงินเกิดเงินเกิดทองเกิดความร่ำรวยครับเพราะนั้นยังต้องลุยต่อนะครับตรงนี้นะแต่ก็ฝากนะครับว่าพอไปดูชั้นที่2ครับกระดุมพระสุภะสุภะไปอยู่มรณะครับจบที่มรณะเนี่ยเพราะนั้นการเงินต้องหากินโดยสุจริตนะครับทำอะไรให้ถูกต้องนะครับอะไรที่สุ่มเสี่ยงทางด้านการเงินนะครับเช่นมันมีข้อเสนอดีๆว่าลงทุนนิดเดียวจะได้เยอะๆเนี่ยอันนี้ระวังเลยนะครับจะโดนหลอกโดนโกงได้นะครับหรือทำอะไรต้องวางแผนการเงิน2ชั้น3ชั้นไว้ก่อนเพราะดาวการเงินเราเนี่ยใช่ไหมกระดุมพระสุภะไปจบมรณะเนี่ยครับมันจบไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ต้องระมัดระวังนะครับหรืออดทนไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรในช่วงนี้ครับไม่ใช่จังหวะเลยนะครับเรื่องการเงินนี่จะเซ็นสัญญาอะไรกับใครโอ้โหบอกเลยว่าต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีๆเลื่อนได้เลื่อนไปก่อนนะครับตรงนี้ถ้าติดตามก่อนเดี๋ยวจะบอกครับว่าเลื่อนไปถึงช่วงเวลาไหนนะครับตรงนี้แต่ให้รู้ไว้ว่าระวังครับเพราะว่ามีดาวพุธกับราหูเห็นไหมครับพุธอันตรภาวิวาสราหูเป็นคู่ศัตรูครับอยู่ในเรือนมรณะด้วยเพราะนั้นทำไรต้องระมัดระวังและสัมพันธ์ถึงดาวศุกร์ถึงดาวตัวเราอีกตนุตัวเราก็ไปอยู่ในเรือนมรณะอีกแปลว่าเราอาจจะเข้าไปเขาเรียกอะไรโดนหลอกโดนโกงก็ได้หรือตกกระไดพลอยโจรก็ได้นะครับหรือเรียกว่าโดนลูกหลงโอ้โหได้หมดเลยนะครับเพราะจังหวะอย่างนี้นะต้องระมัดระวังนะครับอย่าใจร้อนอย่าใช้อารมณ์อย่าเรียกว่าเห็นผลประโยชน์ระยะสั้นนะเพราะว่าระยะยาวจะไม่คุ้มครับจะเสียมากกว่าได้นะครับตรงนี้ฝากนะครับเรื่องการเงินถ้าทำแบบสุจริตนะครับตั้งใจทำมาหากินได้จากแดนไกลบ้างออนไลน์บ้างอะไรอย่างนี้ได้นะแต่ถ้าไปลงทุนหวังรวยระยะสั้นเนี่ยหวังรวยทางลัดอันนี้ผิดเลยนะครับจะโดนหลอกมากกว่านะครับการงานครับแน่นอนครับมีดาวตกพบ
มรณะหลายดวงเลยนะครับเพราะนั้นบอกเลยครับจังหวะนี้นะครับงานจะมีเกณฑ์ต้องซิกแซกนะครับต้องแก้ปัญหาหรือมีเกณฑ์เดินทางอ่ะตนุมรณะเห็นไหมก็ต้องเดินทางไปนู่นมานี่อะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็บอกเลยครับว่าจังหวะนี้นะโอ้โหถ้าเราแบบมี power มีอำนาจในระดับหนึ่งเช่นสั่งงานลูกน้องได้ให้ลูกน้องทำไปก่อนไหมอะไรอย่างนี้นะเราก็ไปพักผ่อนไปรีแลกอะไรอย่างนี้นะนี่เป็นทางแก้ทางหนึ่งนะครับแต่ถ้าแก้ไม่ได้เราก็ต้องทำแบบไหนครับต้องรอบคอบตรวจสอบเอกสารสัญญาให้ดีนะครับตัวเลขหรือตัวอักษรการเซ็นอะไรเนี่ยจะมีการผิดพลาดได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วเราก็ถ้าเลื่อนได้เลื่อนไปก่อนอย่าเพิ่งเซ็นอะไรในห่วงช่วงเวลานี้ครับเป็นช่วงเวลาของการตรวจสอบการศึกษาไปก่อนนะครับไม่จำเป็นไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องไปเซ็นสัญญาไม่ต้องไปซื้อของอะไรใหญ่ๆนะครับจะมีปัญหาได้นะเพราะดูสิครับโอ้โหดาวอาทิตย์กับราหูก็เป็นคู่ศัตรูดาวพุธกับราหูก็เป็นคู่ศัตรูเห็นไหมเพราะฉะนั้นมีคู่ศัตรูหลายคู่อยู่ในเรือนมรณะเนี่ยเราจะต้องเซฟแล้วก็ปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ยเซฟตี้เฟิร์สจะดีกว่าเพราะนั้นแนะนำจากอาจารย์เคสเทวาคือถ้าเป็นเดือนนี้นะครับทำตามน้ำไปก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรืองานบางครั้งเนี่ยไปคุยกันตรงๆไม่ได้ต้องไปคุยตอนกลางคืนต้องไปคุยนอกรอบอะไรแบบนี้นะครับหรือต้องมีแผนซ้อนแผนมีกุศโลบายมีแผน1แผน2แผน3นะถ้าไปหาลูกค้าแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้จะทำยังไงนะมีแผน1แผน2แผน3แผน4เนี่ยจะช่วยได้หรือไปแก้ปัญหาเลยนะครับเหมือนเรารู้เลยว่าจะเกิดปัญหาเดือนนี้มีเยอะเราก็ทำใจเปิดใจรับกับปัญหานี้ได้เลยพอมาเนี่ยถ่ายไว้แล้วก็ทำไปแก้ไปก็จะได้นะครับตรงนี้นะแล้วก็เข้าวัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเยอะๆช่วงนี้ก็จะดีนะครับทำอะไรให้รอบคอบมีสตินะครับจะผ่านได้เนาะรวมไปถึงเรื่องความรักเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากมีดาวพุธศุกร์อีกคู่อย่างดูเบามักมัวเมาเสพโสมจนโสมซาเห็นไหมก็มีแอบแฝงอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใจเย็นๆนะอย่ารีบร้อนแล้วต้องเช็คตรวจสอบให้ดีว่าโสดจริงหรือเปล่าไม่งั้นจะเจอคนมีเจ้าของได้นะครับเดี๋ยวจะถูกตราหน้าว่าเป็นแบบวันทองสองใจหรือเป็นขุนแผนโอ้โหมีเยอะนะครับอะไรแบบนี้หรือขุนช้างก็ได้โอ้โหแพรวๆนะครับกลเม็ดเด็ดพายในการขี้โกงอะไรต่างๆนานานะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากนะครับคนโสดนะอย่าเพิ่งรีบร้อนครับช่วงนี้มีเข้ามาก็ดูไปก่อนใครที่ยังอยู่ในวัยเรียนยังไม่พร้อมจะมีเป็นตัวเป็นตนไม่พร้อมจะดูแลใครเนี่ยแนะนำครับเลี่ยงได้เลี่ยงเลยไม่งั้นไปกลางค่ำกลางคืนมีเกณฑ์โดนปั้มเสียเนื้อเสียตัวได้นะครับนะให้รักตัวเองก่อนจะดีกว่าแต่ถ้าโตแล้วทำงานแล้วก็คิดให้ดีนะครับเพราะฝากแล้วว่าไม่ใช่จังหวะที่จะดีนะมีเกณฑ์จะเสียใจมากกว่าสมใจหรือสมหวังนะครับตรงนี้คนมีคู่ครับแน่นอนครับเมื่อดาวอยู่ในมุมมรณะเช่นนี้นะครับเพราะนั้นเราต้องประคับประคองครับแล้วก็แนะนำเรื่องคำพูดเลยนะครับเพราะดาวอังคารยังอยู่ในบ้านของดาวพุธคู่วิวาทะต่อกันนะผมก็เลยฟังถ้าพูดจากันดีๆนะเอาอกเอาใจเขาหน่อยนะครับอันนี้จะช่วยได้นะและที่สำคัญเนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศไปเลยเพราะพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามั่งมัวเมาเสพสมจนสมสามอยู่ในมรณะแปลว่าอะไรครับแปลว่าเรามีแฟนแล้วเราก็ไปเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนความโรแมนติกนะครับแล้วมันจะหายเบื่อหายเซ็งจะมีความสุขจะสวีวีวีจะโรแมนติกได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้แล้วบางครั้งเนี่ยจะนำไปถึงการช่วยเหลือซึ่งคุณจากแฟนเพราะดาวตัวเราไปเป็นมรณะเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เลยนะหยิบจับทำอะไรมีเกณฑ์จะติดขัดอะไรพวกนี้ได้ง่ายมากนะครับมีอุปสรรคแต่ดาวแฟนครับดาวอังคารไปอยู่ในภพสุภะครับอันนี้ถือว่าดีเลยนะครับนี่แหละเป็นตัวช่วยนะครับเป็นเครื่องมือเป็นคนที่จะมาช่วยเราได้ในเดือนนี้เลยนะเพราะนั้นก็ต้องฝากความหวังนะครับไว้กับแฟนเราก็ได้นะเพราะนั้นเราก็ต้องทำดีๆทำตัวน่ารักน่ารักครับก็จะผ่านเดือนนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ต่อมาครับเรื่องสุขภาพครับโอ้โหแน่นอนครับมรณะก็จะเป็นโรคอะไรไปไม่ได้ก็นอกจากโรคเก่าๆที่เราเคยเป็นนะครับและอารมณ์เรานี่จะแบบโอ้โหเบื่อเซ็งหน่อยหมดอารมณ์ไม่อยากทำอะไรเลยอารมณ์ศิลปินมันหดหายไปไม่มีแรงบันดาลใจโอ้โหได้หมดเลยยิ่งก็ไปเจอพระราหูอีกคู่ลุ่มหลงอีกบางครั้งก็หลงอะไรไม่รู้มัวเมาไปเรื่อยหลงที่เรื่องที่ไม่ควรจะหลงอ่ะนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยว่าให้มีสตินะครับแล้วก็สายตาอีกนะดาวอาทิตย์เห็นไหมวันที่15เดือน5โอ้โหมันจะเรียกว่ามองไม่ค่อยเห็นหรือเห็นกงจักรเป็นดอกบัวอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับคำพูดอีกแผลในช่องปากโอ้โหได้หมดเลยนะไมเกรนอย่างเงี้ยนะโอ้โหได้หมดปวดหัวข้างเดียวตุบๆๆๆมาหรือ
ภูมิแพ้โอ้โหได้หมดเลยครับหลายโรคครับต้องบอกนะเพราะนั้นเป็นเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายบ้างนะครับแล้วอย่าหักโหมอย่านอนดึกจนเกินไปนะครับก็หลักใหญ่จะความก็อยู่ที่1เดือนเนี่ยแหละเป็นหลักนะเพราะถ้าเข้าเดือนหน้าก็จะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากไว้เลยครับดูแลสุขภาพอยู่ใกล้หมอมียามีอะไรติดตัว2ช่วงนี้ไวรัสโควิดกำลังมาเห็นไหมครับเราก็ต้องปิดแมสล้างมือบ่อยๆนะครับไม่ไปในที่ชุมชนไม่ไปในที่คนเยอะๆอันตรายนะครับตรงนี้บอกไว้ก่อนเพราะดาวตัวเองไปเป็นเขาเรียกว่ามรณะเนี่ยถ้าพื้นดวงดาวประจำตัวอ่อนแอนะหรือดาวสุขภาพอ่อนแอนะหรือมีดาวในตกอลิมรณะเยอะเนี่ยบอกเลยคุณมีเกณฑ์จะติดได้นะเพราะนั้นเราไม่รู้พื้นดวงเป็นอย่างไรแต่ภาพรวมเนี่ยมันก็อ่อนไหวเพราะนั้นเราเซฟป้องกันไว้ก่อนจะดีที่สุดนะครับบอกไว้เลยนะครับฝากด้วยนะครับเรื่องสุขภาพเรื่องโชคลาภก็เช่นเดียวกันนะครับต้นเดือนยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าหลังที่15เดือนพฤษภาไปแล้วดาวอาทิตย์ดาวโชคลาภไปอยู่ในเรือนมรณะครับเรียกว่าเบาได้ก็เบานะครับหรือถ้าใจรักหรือมีพื้นดวงมีโชคครับก็เน้นไปทางต่างประเทศนะครับหรือบางครั้งเล่นก็ต้องซิกแซกครับเพราะมรณะเล่นตรงๆไม่ค่อยถูกนะครับต้องเล่นหลายเลขหลายตัว6กับ9ต้องกลับหน้ากลับหลังดักหน้าดักหลังโอ้เยอะแยะมากมายนะผมถึงได้บอกว่าเบาได้ก็เบานะครับหรือแม่งก็ฝากแฟนซื้อเลยแฟนเป็นตัวช่วยที่ดีเห็นไหมครับหรือไม่ก็กุมารทองนี่แหละครับจากเด็กไงก็ดูสิครับดาวราหูเนี่ยมาจากภพปุตตะแปลว่าเด็กก็มีดาวพฤหัสไปรออยู่ในภพปุตตะอีกเห็นไหมเพราะนั้นซื้อเขาเรียกว่าอะไรถ้าได้เลขถ้าใครเลี้ยงกุมาร นะครับใครฝันเห็นวิญญาณเด็กอะไรเกี่ยวกับเด็กๆความเป็นความตายโอ้โหอันนี้ก็มีมุมที่จะเสี่ยงได้นี่นะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นเทคนิคเสริมเพิ่มเติมนะครับเพราะนั้นช่วงนี้กระแสกุมารก็มาแรงนะครับหรือไปทำบุญกับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีเกณฑ์นะจะมีโชคลาภได้เหมือนกันนะครับเช่นสังฆทานเด็กมูลนิธิเด็กๆอะไรเงี้ยไปทำได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นการดีนะครับครอบครัวครับอันนี้ถือว่าเป็นมุมที่ดีมุมหนึ่งนั้นดาวเสาร์ยังเป็นเกษตราธิบดีช่วยเหลือเราได้เยอะดูแลคนในครอบครัวและเจริญรุ่งเรืองนะครับกตัญญูด้วยและที่สำคัญดาวเสาร์จะพักวันที่26เดือนพฤษภาไปแล้วแปลว่าถ้าหลัง26ไปแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ครับญาติพี่น้องมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่เพราะนั้นเราก็ต้องดูแลดีๆนะครับเพราะเราก็จะได้สิ่งดีๆหลังจากนั้นตามมาด้วยนะครับตรงนี้นะเพราะนั้นฝากด้วยครับหลังปลายเดือนต้องดูแลท่านเยอะๆนะครับกลับไปหาท่านบ่อยๆนะครับจะเป็นการดีนะครับตรงนี้บริวารนะครับก็มีมุมที่ดีนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสไปอยู่ในภพปุตตะก็จะมีบางคนเนี่ยที่เขาเรียกว่าช่วยเหลือเราได้นะครับแต่ก็จะมีบางคนเหมือนกันที่ไม่ดีไม่แจ่มนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกเลยว่าดูแล้วจังหวะแบบนี้ถ้าทำเองได้ก็ทำนะครับนะหรือระวังทะเลาะกับเขาเรียกอะไรบริวาร นะครับหรือลูกได้หมดเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพุทธอันธพาลวิวาทราหูราหูคือปุตตะครับแปลว่าเด็กแปลว่าบริวารคนในปกครองเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมีมุมที่จะทะเลาะกันนะถ้าเราใช้แต่อารมณ์เนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็ต้องฝากฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ผมบอกทางแก้ไปแล้วว่าก็คุยกันดีๆยิ่งหลังวันที่21พฤษภาเนี่ยยิ่งทะเลาะกันได้ง่ายนะครับเพราะดาวพุธก็พักองศาดาวราหูก็ใส่เต็มที่มีดาวอาทิตย์มาเสริมอีกชวนให้ทะเลาะชวนให้เกิดความร้อนในอารมณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยใจเย็นๆถ้าเรามีลูกน้องเราก็หาคนมาคุยแทนลูกน้องนะครับหรือมีลูกเราก็ต้องใจเย็นๆไม่ใจร้อนคุยกับลูกฟังเหตุผลหน่อยนะครับอันนี้ก็จะดีนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เลยนะเพราะนั้นเรื่องลูกน้องบริวารเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังนะครับในการคุยในการปรึกษาวางแผนเพราะนั้นถ้าเรามีอีกคนหนึ่งที่คอยเป็นมือขวาเราก็ใช้คนนั้นแทนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็ฝากไว้ด้วยเลขนำโชคก็ให้ไว้แล้วกันนะครับ5 7 6 3 0นะครับตรงนี้นะก็ฝากไว้ครับดูแลสุขภาพดูแลคำพูดนะครับคิดก่อนพูดมีสติครับแล้วเงินจะมาแฟนจะช่วยครอบครัวจะดีนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีตุล นะครับและท่านใดที่ฟังแล้วนะครับสนใจอยากตรวจดวงเป็นการส่วนตัวนะครับยินดีนะครับเพราะเราจะดูหมดเลยนะครับไม่ว่าการเงินการงานความรักสุขภาพลูกบริวารนะครับศัตรูอุปสรรคการเดินทางครอบครัวบ้านรถที่ดินธุรกิจโชคลาภสีมงคลลายเซ็นทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกแน่นอนนะครับตรงนี้เราจะหาทางออกให้ครับด้วยประสบการณ์กว่า10ปีนะครับอย่างน้อยก็บอกช่วงเวลาที่ดีได้นะครับตรงนี้นะแล้วก็จะฝากไว้เลยนะครับว่าอย่าให้มีปัญหาแล้วมาดูนะครับเหมือนคนป่วยครับถ้าเป็นระยะ3ระยะ4แล้วนะครับพอมาดูเนี่ย
จะรักษายากครับรักษาไม่หายนะครับแต่ถ้าเป็นระยะหนึ่งหรือมาเช็คอัพเนี่ยก็จะป้องกันได้เลยแล้วก็ไม่เป็นได้เห็นไหมครับเหมือนกันครับถ้ามาดูดวงเนี่ยถ้าคุณอยู่ในภาวะปกติไม่ได้เป็นอะไรมาฟังเนี่ยฟังเสร็จนะครับมาจองคิวดูดวงกันได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะช่วยให้คุณเนี่ยมีเงินแสนเงินล้านหรือสมหวังความสำเร็จได้เลยนะครับด้วยค่าครูเพียง799 บาทครับคุณจะหาเงินได้เป็นแสนเป็นล้านครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับตรงนี้สนใจก็สแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์นะครับเพิ่มไปที่ @greatthewa65 ตามนี้เลยนะครับแล้วก็แตะปุ่มเพิ่มเพื่อนเลยนะครับจะมีข้อความตอบรับนะครับเป็นกฎกติกาวิธีการดูดวงนะครับเราก็ไปอ่านให้ชัดเจนนะครับรายละเอียดถ้าเข้าใจตรงกันแล้วนะครับก็พิมพ์คำว่าจองคิวนะครับตรงนี้แล้วก็บอกช่วงเวลาที่สะดวกมาก่อนก็ได้นะครับถ้าได้แอดมินก็จะจัดให้ถ้าไม่ได้จะบอกช่วงเวลาที่สะดวกกลับไปอีกทีนึงนะครับแล้วก็มาดูดวงกันนะครับและท่านใดนะครับที่อยากกระตุ้นยอดขายนะครับมีรายได้ประสบความสำเร็จและร่ำรวยครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยนะครับในการเชียร์สินค้าครับโดยรับออกงานอีเวนต์นะครับเพื่อเพิ่มรายได้และยอดขายนะครับจากภาพที่เห็นก็ขายดีมากเลยนะครับขายได้หลาย10 คันเลยก็ว่าได้นะครับและดูดวงวางแผนชีวิตด้วยกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับก็รับออกงานอีเวนต์ครับสนใจก็ติดต่อไลน์ ID นี้ได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับตรงนี้และถ้าใครอยากรู้ลัคนานะครับเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีครับฝากไว้ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับคอมเมนต์นะครับวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดแบบเป๊ะๆ เท่านั้นนะครับและจังหวัดเกิดนะครับถ้าใครเวลากว้างๆก็อาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับและสุดท้ายครับอย่าลืมกดติดตามและเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา